คือเอาจริงเรื่องนี้ต้องก็ควรคิดเหมือนกันเจ้าของบ้านบอกว่ามันมีวัยรุ่นเล่าให้ฟังก่อนมันมีวัยรุ่นชอบมานั่งกินน้ำกระท่อมหน้าบ้านเขาแล้วเขาก็เคยไปตำหนิไอ้แก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้บอกเฮ้ยมันหนวกหูแล้วบังเอิญว่าแก๊งนี้มันบุกเข้ามาในบ้านเขาเขาก็ป้องกันโดยการหยิบมีดเพื่อจะแทงไอ้แก๊งนี้เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าไอ้แก๊งนี้ตอนบุกเข้ามาก็ใช้อาวุธจะแทงแม่เขาสุดท้ายเรื่องนี้ที่มันแปลกคืออะไรไหมฮะเจ้าของบ้านย้ำนะฮะจะปกป้องแม่ตัวเองเจ้าของบ้านก็เลยสวนกลับเอาไปทีนึงปรากฏว่าไปโดนไอ้แก๊งน้ำกระท่อมเรียกแก๊งน้ำกระท่อมแล้วกันจะเข้าใจง่ายไปโดนแก๊งน้ำกระท่อมบาดเจ็บเขาก็คิดว่าเขาต้องจบเพราะคิดว่าเออไอ้พวกนี้มันคงไปแล้วไอ้แก๊งน้ำกระท่อมแล้วก็ถือว่าเขาปกป้องสิทธิ์ตัวเองนึกออกใช่ไหมฮะเพราะแม่เขาจะโดนทำอันตรายที่ไหนได้แก๊งน้ำกระท่อมจะไปแจ้งจับเขาหาว่าเขาไปทำร้ายแก๊งน้ำกระท่อมคุณผู้ชมงงใช่ไหมฮะเฮ้ยบ้านเราคุณบุกเข้ามาผมกันซวกคุณเพราะคุณมีมีดเอ้าคุณจะมาจับผมแล้วนี่คือร่องรอยแม่ของน้องมังกรถามว่าเรื่องราวน้องมังกรทำไมมันโอลหม่านขนาดนี้คุณผู้ชมดูผังฮะที่จะขึ้นให้ดูก่อนแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆขึ้นน้องมังกรอยู่กับแม่และอย่างที่เล่าเลยแก๊งน้ำกระท่อมเขาชอบมากินน้ำกระท่อมแล้วเสียงดังปรากฏว่าแก๊งน้ำกระท่อมคงไม่พอใจบุกเข้าไปในบ้านน้องมังกรเกิดการต่อสู้กันแม่น้องมังกรก็โดนแทงเจ็บน้ำกระท่อมก็โดนแทงเจ็บแต่น้ำกระท่อมจะไปจับมังกรล่าสุดวันนี้กันจอมพลังอีกแล้วฮะต้องเข้ามาช่วยคือเรื่องราวทั้งหมดเจ้าของบ้านจะโดนจับได้ยังไงก็ในเมื่อเจ้าของบ้านปกป้องแม่ตัวเองตัดภาพไปที่กระทรวงยุติธรรมฮะคุณกันพาน้องมังกรแล้วก็คุณแม่นะฮะมายื่นเรื่องกับกระทรวงยุติธรรมเนื่องจากว่าโดนเจ้าถิ่นบุกเข้ามากระทืบถึงในบ้านซอยประชาสงเคราะห์14แล้วกลายว่าเราเจ้าของบ้านจะต้องผิดอีกเหรอเนี่ยเห็นใช่ไหมนี่คือคุณแม่ของน้องมังกรดูวงจรปิดหน่อยไหมฝ้ายบริเวณหน้าบ้านค่ะจะมีกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งชอบมานั่งรวมตัวกันแถวนี้คือน้องมังกรเขาอายุแค่19เขาเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แค่6เดือนแล้วก็เขาไม่ได้เข้าร่วมด้วยนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นที่มาอยู่หน้าหอพักตรงนี้บ้านตรงนี้เป็นประจำที่ชี้ชื่อเอาไว้คือจริงๆเขาอยู่กัน5คนแต่คนที่บุกเข้าไปมี3คนคือธนวิทย์วรัญชิตเขตชัยตัวของน้องนี่อยู่ด้านในบ้านแล้วน้องมังกรยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยเตือนบอกพี่แม่ผมจะนอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยพี่เสียงเบาหน่อยได้ไหมนี่คือตอนที่คุณผู้ชมฮะถ้าจะเห็นจากในคลิปเดี๋ยวเปิดเสียงไว้เลยนะฮะเหมือนกับว่า3คนนี้ที่บอกว่ามันมีเรื่องน้ำกระท่อมตามคำกล่าวอ้างแล้วบุกเข้าไปอ่ะดูนะฮะแล้วเหมือนเสียงแม่น้องมังกรร้องกรี๊ดกรี๊ดเมื่อกี้เปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะนี่เนี่ยนั่งๆอยู่แล้วก็เดินเข้าไปแทงเขาเลยอ่ะเดินเข้าไปเลยอ่ะเห็นไหมจะเอาอะไรรออะไรมันน่ากลัวม่วงน้องนิ่งมากเลยนะแล้วน้องเป็นใครอ่ะทำไมน้องนิ่งขนาดนี้ดูดิไปแล้วเหมือนไม่รู้อะไรเลยหันไปมองซ้ายมองขวาอ่ะไปแล้วเหรอน้องเสื้อม่วงใจเย็นมากทุกคนงงหมดเลยนะฮะแต่น้องเสื้อม่วงสติดีมากเห็นไหมฮะไปแล้วค่ะเหมือนนั่งหันซ้ายหันขวาเอาเหรอเขาแทงกันไปแล้วเหรอล่าสุดคุณผู้ชมฮะแม่น้องมังกรคือคุณพี่อาจินโดนแทงเข้าที่สะบักซ้ายหลังจากนั้นกลายว่ามังกรจะต้องผิดอีกหรือนี่วันนี้อยากให้ฟังเสียงมังกรก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ชมฮะมังกรเล่าให้เราฟังบอกว่าผมเพิ่งมาอยู่กรุงเทพอ่ะพี่6เดือนและเราเปิดจากวงจรปิดเป็นหลักฐานเอาไว้ด้วยนะฮะโดยแม่ก็เพิ่งย้ายตามมา3วันปรากฏว่ากลุ่มที่มานั่งเล่นหน้าบ้านผมอ่ะที่พี่เห็นตามวงจรปิดชอบกินน้ำกระท่อมผมรู้จักอยู่คนนึงชื่อว่าจอนแล้วเอาจริงจอนมันชวนไอ้กลุ่มนี้แหละมานั่งหน้าบ้านผมหลังๆผมรู้สึกเฮ้ยไม่ไหวแล้วเสียงมันดังผมก็เลยเตือนจนกระทั่งวันที่เกิดเรื่องแฟนก็ไม่สบายแล้วกลุ่มนี้ก็มานั่งกินกันอีกก็เลยเหมือนเตือนเห็นไหมฮะแล้วเข้าใจว่าทั้งหมดเลยไม่พอใจ3คนบุกเข้ามาในบ้านสังเกตขอเพลย์ภาพกลับไปใหม่ได้ไหมคุณผู้ชมดูชื่อธนวิทย์หน่อยนะฮะขอเพลย์ภาพในธนวิทย์เขาบอกธนวิทย์เสื้อดำเนี่ยน่าจะเป็นคนที่พกมีดเพราะตอนที่บุกเข้ามาคุณผู้ชมฮะมีการแทงสวนกันเกิดขึ้น
เห็นบอกว่าทางผมเองก็ต้องใช้มีดในบ้านด้วยใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะเหตุการณ์นี้ที่คุณผู้ชมเห็นแก๊งวัยรุ่นเจ็บไป2คนนี่ก็เป็นสาเหตุที่ไอ้เจ้าแก๊งวัยรุ่นมันไปแจ้งความจับน้องมังกรไงคะสองคนที่บุกเข้ามาแล้วโดนน้องมังกรแทงป้องกันตัวก็คือเขตชัยแผลเข้าที่หน้าอกเห็นบอกว่าทะลุปอดเหมือนกันแล้วก็ธนวิทย์ที่น้องบอกว่าไอ้ธนวิทย์นี่แหละพี่มันถือมีดเข้ามาแล้วก็เป็นคนที่ทำร้ายแม่ผมก็เลยสู้ไปมีดไปปักเข้าที่ไหล่สุดท้ายแล้วด้วยความที่น้องก็กลัวแต่กลายเป็นว่าตำรวจมาบอกว่า2คนนี้มันไปแจ้งความจับน้องว่าน้องไปทำร้ายร่างกายเขาซึ่งน้องจะทำยังไงต่อไปถ้าดูจากวงจรปิดเขารู้บ้านผมหมดเลยพี่เห็นบอกคุณกันจอมพลังเข้ามาช่วยน้องต้องย้ายบ้านหนีนะฮะแต่งี้อย่าเพิ่งไปว่าตำรวจเขาตำรวจก็แจ้งดำเนินคดี3คนนี้เหมือนกันนะฮะว่ามาทำร้ายน้องแล้วก็บุกรุกยามกลางคืนแต่ว่า3คนนี้ประกันตัวออกไปน้องก็ยังแปลกใจว่าเฮ้ยแล้ว3คนนี้ยังจะมาแจ้งจับผมอีกเหรอไม่พอใจก็บอกว่าให้ไปนั่งกันข้างนอกได้ไหมเพราะมันส่งเสียงดังผมก็จะนอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องทำงานเขาก็ไม่พอใจที่ผมไปไล่ให้เขานั่งข้างนอกครับคือที่ผ่านมาเรารู้จักกับเขาแต่ไม่สนิทใช่ครับรู้จักเพื่อนเป็นคนในซอยเดียวกันใช่ครับแล้วก็ผมก็แทงตอนที่ผมนอนอยู่ตอนที่ผมเดือดตืบคือแทงเขาเลยใช่แทงเขาครับแทงไปกี่ครั้งผมไม่รู้ว่าผมแทงกี่ครั้งครับเพราะตอนนั้นเดียวกันวันนี้แม่น้องบังกรฮะให้ดูสภาพคุณแม่หน่อยที่คุณแม่โดนแทงตรงสะบักคุณแม่บอกว่าตอนที่กลุ่มวัยรุ่นบุกเข้ามาได้ยินเสียงดังปึงปังปึงปังหันไปเห็น3คนบุกเข้ามากระทืบลูกชายแม่เลยไปดึงลูกชายออกหลังจากนั้นลูกชายก็ตะลุมบอลกันเลยโดนสวนในบ้านกระทืบในบ้านค่ะแม่แต่ว่าผู้ร้ายเขาปฏิเสธนะเขาว่าหน้าบ้านแต่แม่เห็นเต็มสองตาเลยว่าในบ้านในรั้วบ้านเลยในบ้านเลยอะค่ะในบ้านรู้สึกเจ็บแล้วตอนนั้นก็ใช่ก็รู้สึกว่ามันเราเหมือนโดนอะไรด้านหลังนะตอนนั้นแต่ว่าพอวิ่งออกไปแล้วก็ลูกชายบอกว่าแม่โดนแทงแม่โดนแทงเลือดเห็นเลือดซึมแล้วแม่โดนแทงแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะคะคนที่ว่าการวันนี้ทีมข่าวเราไปที่บ้านของวรชิตนะครับหนึ่งในผู้ที่ก่อเหตุแล้วย้อนกลับไปต้นหัวคลิปฮะคนที่ใส่เสื้อสีขาวๆเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยแม่ของคนก่อเหตุบอกว่าเขาไม่อยากจะให้อะไรแล้วไม่อยากให้เป็นข่าวเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เอาจริงอยากให้น้องวรชิตใช่ไหมไปเจรจากับทางฝั่งของคนเจ็บด้วยมันจะได้คุยกันได้ก็เอาว่าขอยืนยันว่าลูกชายยังไม่ได้แจ้งความนะฮะจะไปจับน้องมังกรขอคุยกันนี่ส่วนชาวบ้านก็ยอมรับว่าได้ยินเสียงอึกกระทึกคึกโครมแล้วก็ยอมรับว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับเอาจริงถ้าพูดกันแฝงๆเด็ก5คนนี้ไม่ค่อยสร้างความเดือดร้อนอันนี้คือมุมชาวบ้านใช่ไหมอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันจบฮะเรื่องนี้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ